สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองปลดล็อกตัวคาเพของตัว C350E นะครับปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้กันก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะรู้ว่ารถเราสามารถปลดล็อกหรือได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูตัว V-in หรือเลขตัวถังเอ้ยไม่ใช่เลขตัวถังครับเป็นเลขเหมือน serial number ของรถกันนะครับก็ตัวเลข V-in นะครับจะอยู่ตรงประตูด้านคนขับนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับก็จะมีเลขตรงนี้WDD 205ก็ตัวถัง205นะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ในเว็บตัว Data MB นะครับมันก็จะดูออกมาได้ว่ารถเราเนี่ยผลิตมาพร้อมกับอุปกรณ์อะไรบ้างของผมนะครับผลิต2017เดือน10นะครับรถที่ใช้ได้นะครับต้องผลิตหลังเดือน9 2017นะครับแล้วก็ต้องมีเลขเครื่องรหัสเครื่องเสียงเนี่ยเป็น154นะครับ154ก็154เนี่ยเราก็มาดูจากตรงนี้นะครับก็จะมีรหัส154อยู่ตรงนี้รถผมก็ตรงตามนี้นะครับถ้าใครตรงตามนี้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการปลดล็อกกันนะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในรถนะครับก็ผมจะใช้เป็นตัวปลดล็อกตัวยูนิชิปนะครับของ NTT 5.2 นะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปในช่อง OBD ใต้พวงมาลัยนะครับก็ก่อนอื่นก็เขาก็ออนก่อนโอเคถ้ามาดูตอนนี้ก็จะดูในช่องเทลนะครับก็จะไม่เห็นนะครับว่ามีคาเพย์มีแค่เทเลโฟนแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ information on tail นะครับโอเคอันนี้ก็เปิดตัว infotainment ไว้แล้วครับเสียบเข้าไปครับตัวนี้จะขึ้นว่า diagnostic นะครับโอเคตอนนี้มันก็ขึ้นแล้วว่าคาเพย์ออนนะครับโอเครอมันรีบูทโอเคมาดูกันตรงเทเลโฟนนะครับตอนนี้ก็มีคาเพย์กับ Android Auto เรียบร้อยนะครับแล้วส่วนตรง OBD 2นี่ก็ถอดไปได้เลยนะครับใช้แค่รอบเดียวแล้วก็เก็บไปได้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็ปลดล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เตรียมโทรศัพท์ขึ้นมาครับ iPhone นี่จะได้ตั้งแต่ iPhone 5ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวสาย USB นะครับ Lightningแนะนำให้เป็นของแท้นะครับอันนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปครับตรง USB port ที่มันมีเครื่องหมายเหมือนโทรศัพท์นะครับช่องที่2เสียบเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปเครื่องก็จะถามนะครับว่าเนี่ยมีโทรศัพท์ต่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะให้มันเปิดอัตโนมัติเลยไหมผมให้มันเปิดอัตโนมัติเลยแล้วกันแล้วก็กด continue ไปแล้วก็ acceptUnlock your iPhone to use CarPlay นะครับก็ปลดล็อกโทรศัพท์โอเคตอนนี้เราก็ใช้ CarPlay ได้แล้วโอเคสิ่งที่ CarPlay ตอนนี้สามารถทำได้แล้วก็ดีมากก็คือตัว Google Map นะครับสามารถดู Google Map ได้เลยแล้วเวลาเราจะไปทางไหนเนี่ยเราก็สามารถดูตรงมุดผมจะไปเมกาบางนานครับผมกดตรงนี้แล้วก็กด direction 2จอนี้ก็จะซิงกันนะครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์ก็ได้นะครับตรงโทรศัพท์นี้จะเป็นตัวอักษรนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นกราฟิกก็ผมก็ชอบมากเลยตรงฟีเจอร์นี้สำหรับอีกแอปหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือตัว Spotify นะครับเราก็เข้าไปในนี้แล้วเราสามารถ
ดูเพลงของเราได้เลยนะครับแล้วเราก็เล่นเพลงผ่านตรงนี้ได้เลยนะเพลงนอกจากนี้นะครับเราสามารถใช้ Siri ด้วยการกดปุ่มที่พวงมาลัยก็ได้นะครับ Call Dad Calling Dad Mobile สำหรับตัว Android นะครับบางคนอาจจะสงสัยอ้าวผมใช้ Android แล้วจะทำไงล่ะทีนี้ก็ Android นะครับต้องไปโหลดแอปตัว Android Auto ที่เป็นตัว APK มาจากเว็บข้างนอกนะครับถึงจะใช้ได้สำหรับประเทศไทยมันตัว Android Auto ยังไม่ลง Play Store นะครับก็ให้ไปโหลดมาแล้วกันพอหลังอยากโหลดมาเสร็จก็ต่อสายเหมือนไอโฟนนะครับต่อช่องที่2แล้วก็อีกด้านนึงก็เสียบเข้าโทรศัพท์ของเราเหมือนกันตัว Android Auto ก็จะขึ้นมานะครับ Android Auto ก็จะหน้าตาต่างกับตัว CarPlay พอสมควรนะครับแต่ก็ใช้งานได้ง่ายเหมือนกันก็เหมือนเดิมครับสามารถใช้ Google Map อะไรได้เหมือนกันเลยของ Android จะต่างกันหน่อยก็คือเมนูของ Android จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับกดเข้าไปได้แล้วเราก็สามารถใช้ Google Assistant ได้เหมือนเดิมนะครับ Navigate to สยามเซ็นเตอร์ผมเพิ่งเห็นว่าตัว Android Auto เนี่ยพอเวลาเราใช้ Google Map เนี่ยมันจะไปขึ้น Turn by Turn Navigation ตรงตัว Instrument Cluster ด้วยก็เจ๋งดีพอผมใช้ Google Map บนจอในรถได้นี่ก็รู้สึกสะดวกขึ้นเยอะเลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแล้วก็ปลดล็อกบ้างนี้ก็สามารถดูรายละเอียดได้ในคำบรรยายหรือ Description ข้างล่างเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ